สวัสดีครับผมวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่รดน้ำต้นไม้นะครับก็เป็นการรดน้ำต้นไม้แบบติดปั๊มครั้งเดียวจบเลยก็คือมีการวางระบบน้ำตั้งแต่เริ่มปลูกใหม่ๆนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำความแตกต่างของระบบน้ำที่เป็นมินิสเปรย์ปีกผีเสื้อตัวนี้เลยนะครับแล้วก็เป็นสปริงเกอร์แบบใบหูช้างนะครับเป็นระบบน้ำที่ผมเลือกใช้มาตั้งแต่เริ่มปลูกต้นไม้ในสวนนี้นะครับก็ประมาณเกือบ5ปีทุกอย่างยังคงทนถาวร นะครับโดยเฉพาะท่อ PE เป็นท่อ PE ขนาด20มิล นะครับต่อกับมินิสเปรย์ปีกผีเสื้อขนาดใหญ่นะครับตัวนี้เลือกเป็นขนาดใหญ่เพราะว่าเคยเลือกตัวเล็กมาแล้วมันมีปัญหาเรื่องการอุดตันก็เลยเอาตัวใหญ่ตัวนี้จะเป็นขนาดประมาณ 5-7 มิล มีรูขนาด3มิล นะครับเขาจะขายเป็นแพ็ค100ตัวก็ตกตัวละไม่ถึง1บาทนะครับอันนี้น่าจะรวมค่าส่งนะข้อดีของตัวนี้ก็คือการกระจายตัวของน้ำค่อนข้างดีกว่าตัวเล็กเยอะเลยนะครับแต่ก็มีข้อด้อยก็คือหากต้นไม้ที่เราปลูกไว้เนี่ยมันโตมันแผ่รัศมีเป็นมุมกว้างเราต้องการการกระจายน้ำที่ดีกว่านี้เพื่อช่วยในการเร่งในเรื่องของผลผลิตแล้วก็เร่งในการเพิ่มความชื้นให้กับดินผมก็จะเปลี่ยนเป็นสปริงเกอร์แบบใบหูช้างตัวนี้เลยครับตัวนี้ผมใช้สวมกับท่อ PE ขนาด20มิลก็มีแค่ท่อ PE เราไม่ต้องรื้อนะครับแค่มีท่อ PE ที่เตรียมไว้แล้วก็สามารถนำหัวสปริงเกอร์แบบนี้มาสวมได้เลยต่อจาก3ทาง PE นะครับในช่วงที่อยู่หรือในช่วงสุดแถวเนี่ยก็ต่อกับข้องอ PE ได้เหมือนกันตัวนี้ราคาประมาณตัวละ12บาทขายเป็นแพ็คนะครับข้อดีของตัวนี้ก็คือมันจะมีรัศมีกระจายตัวที่กว้างมากๆนะครับและปริมาณน้ำก็ออกเยอะด้วยทำให้พื้นที่เนี่ยมันชุ่มชื้นได้ไวกว่าซึ่งเหมาะสำหรับต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่โดยเฉพาะในช่วงที่กำลังให้ผลผลิตเนี่ยปริมาณน้ำความชื้นในดินเนี่ยก็ถือว่ามีความสำคัญนะครับก็ทยอยเปลี่ยนไปหลายจุดที่ผมตั้งกล้องไว้เนี่ยก็ห่างประมาณเกือบ5เมตรนะครับเพราะการกระจายตัวของน้ำเนี่ยมันจะแรงมากสามารถช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับดินได้ในปริมาณที่สูงในระยะเวลาอันรวดเร็วส่วนมินิสเปรย์ปีกผีเสื้อตัวใหญ่ตัวนี้ก็ตัวละไม่ถึง1บาทก็มีข้อดีเหมือนกันในช่วงที่เราปลูกต้นไม้ใหม่ๆเนี่ย เราอยากเซฟซะหน่อยนะครับสมมติว่าปลูกหลายต้นก็ใส่แค่100จุดซื้อมาตัวละประมาณ1บาทรวมค่าส่งก็ถือว่าคุ้มพอผ่านไปอีกสักระยะหนึ่งต้นไม้เริ่มโตขึ้นการเปลี่ยนมาเป็นระบบสปริงเกอร์ก็มีส่วนช่วยในการรักษาความชุ่มชื้นของดินการกระจายตัวของรากที่ดีแล้วก็กระจายตัวตามรัศมีของทรงพุ่มของต้นไม้ที่เราปลูกนะครับก็จะเป็นการช่วยลดเวลาในการให้น้ำและที่สำคัญช่วยเพิ่มผลผลิตได้ด้วยเพราะว่าปัญหาเรื่องการอุดตันก็น้อยราคาถูกด้วยก็เป็นอีกหนึ่งระบบน้ำที่นำสองแบบมาเล่าสู่กันฟังสำหรับคนที่กำลังสนใจจะวางระบบน้ำในสวนถ้าอยากประหยัดแต่ก็คุ้มค่าก็เลือกเป็นมินิสเปรย์ปีกผีเสื้อตัวใหญ่เหมือนตัวที่ผมใช้อยู่นี่เลยนะครับแต่ถ้าอยากครอบคลุมในรัศมีวงกว้างมากกว่านี้การกระจายตัวของน้ำที่มากกว่านี้ก็แนะนำให้เป็นสปริงเกอร์แบบใบหูช้างแบบนี้ที่ผมใช้มาก็ร่วม5ปีนะครับก็ยังใช้งานได้เหมือนเดิมโดยเฉพาะเอาวางใต้ร่มไม้แบบนี้มันอยู่ในที่ร่มก็เกือบ5ปียังไม่ได้เปลี่ยนเลยถือว่านำมาเล่าสู่กันฟังหากใครสนใจก็สามารถคลิกเข้าไปอ่านรายละเอียดได้ตรงคำอธิบายใต้คลิปนี้เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ลองไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมดูสวัสดีครับ